ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนับตั้งแต่ที่เขาสามารถวาดเครื่องรางแห่งพระเจ้าเครื่องรางโล่ศักดิ์สิทธิ์และเครื่องรางพันธนาการได้ชิงสุยก็ไม่ได้วาดเครื่องรางอื่นๆอีกเลยเขารู้ดีว่าเขาไม่ควรโลภมากดังนั้นชิงสุยจึงศึกษาเครื่องรางพื้นฐานบางประเภทนับครั้งไม่ถ้วนเผื่อว่ายามฉุกเฉินเขาจะได้ใช้ความช่วยเหลือจากดินแดนหยกยุพราชอมตะชิงสุยเทเลือดของราชันราชสีห์สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้วใส่ลงในหมึกศิลาจันทราเขาใช้ของฟุ่มเฟือยเพียงเพื่อฝึกวาดเครื่องรางแม้จะเป็นเรื่องสิ้นเปลืองแต่เขาก็ไม่เป็นไรเพราะชิงสุยก็มีของเหล่านั้นในครอบครองมากมายอีกอย่างการใช้ของที่มีประสิทธิภาพอาจทำให้เขาวาดเครื่องรางได้ง่ายขึ้นและในทำนองเดียวกันการนำหนังและเลือดสัตว์อสูรชั้นต่ำมาใช้อาจส่งผลกระทบกับเขาได้ในอนาคตชิงสุยสายหัวเขาคิดว่าเขาคงไม่ได้ใช้บรรดาหนังสัตว์และเลือดสัตว์อสูรชั้นต่ำในอนาคตแน่นอนเพราะในตอนนั้นเขาคงแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นการฆ่าสัตว์อสูรชั้นล่างระดับอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตริย์ขั้นสูงก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรมากนักเครื่องรางที่เขาอยากวาดที่สุดตอนนี้คือเครื่องรางวายุคลั่งและเครื่องรางทลายเกราะเครื่องรางวายุคลั่งเป็นเครื่องรางสวรรค์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วซึ่งใช้ได้กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและการเพิ่มพลังขึ้นอยู่กับผู้ใช้เครื่องรางแต่ละคนนั่นหมายความว่าความสามารถของเครื่องรางขึ้นอยู่กับความเร็วของชิงสุยเครื่องรางทลายเกราะเป็นเครื่องรางสวรรค์ช่วยลดการป้องกันของอีกฝ่ายและเพิ่มป้องกันให้ผู้ครอบครองและสามารถใช้ได้กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดด้วยและเช่นเดียวกับเครื่องรางวายุคลั่งประสิทธิภาพของเครื่องรางทลายเกราะขึ้นอยู่กับพลังการป้องกันของชิงสุยหลังจากการต่อสู้กับเฟิงฉาโมกชิงสุยได้เรียนรู้ว่าบางครั้งความเร็วคือกุญแจสำคัญสำหรับชัยชนะถ้าโคชสารวิเชียรไพบูลย์มีความเร็วเพียงพอมันคงทำให้ตระกูลเฟิงย่อยยับได้น่าเสียดายที่ชิงสุยทำได้เพียงสู้โดยเผชิญหน้าตริงเพราะความเร็วของเขาไม่เพียงพอถึงเขาจะมีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งแต่นับเป็นโชคดีที่เขารอดมาจนวินาทีสุดท้ายได้เพราะโคชสารวิเชียรไพบูลย์เขารอวันที่จะได้เครื่องรางวายุคลั่งมาไว้ในครอบครองซึ่งตอนนี้การวาดเครื่องรางได้กลายมาเป็นงานอดิเรกของชิงสุยไปแล้วเขารู้สึกอิ่มเอมทุกครั้งที่ได้วาดเขาค่อยๆจุ่มผู้กันอสูรทองคำลงในหมึกศิลาจันทราเลือดสีแดงข้นค่อยๆไหลเข้าไปในผู้กันอสูรทองคำแล้วจึงหยิบผู้กันอสูรทองคำขึ้นมาเมื่อไม่เหลือหมึกศิลาจันทราสักหยดเดียวเขากดปลายผู้กันอสูรทองคำลงบนแผ่นหนังของราชันราชสีห์สิงห์หลังจากวาดเสร็จชิงสุยสูดหายใจเข้าลึกๆและสะบัดหมึกออกจากผู้กันหลังจากฝึกวาดเครื่องรางมานับครั้งไม่ถ้วนชิงสุยคิดว่าเขาเข้าใจหลักการสำคัญในการวาดเครื่องรางหลายๆอย่างเขาเคยคิดว่าสิ่งสำคัญคือต้องวาดอย่างรวดเร็วและวาดให้เสร็จด้วยความตั้งใจเดียวแต่ชิงสุยตระหนักได้ว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นผิดจริงอยู่ที่การวาดให้เสร็จด้วยความตั้งใจเดียวนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องวาดให้เสร็จในครั้งเดียวหรือภายในอึดใจเดียวแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกคือความรู้สึกที่ต้องการสำเร็จภายในครั้งเดียวมือของชิงสุยนั้นเริ่มนิ่งขึ้นเขาจึงวาดภาพได้ในความเร็วที่เหมาะสมทักษะการเขียนผู้กันของเขานั้นก็พัฒนาขึ้นมากจากเมื่อก่อนถ้าชิงสุยสร้างตัวละครขึ้นมาคนภายนอกคงคิดว่านักแต่งเป็นชายชราเพราะอารมณ์ศิลปะของเขาในตอนนี้ถ้าไม่เคยผ่านประสบการณ์ของการเกิดและการตายความสุขและความเศร้าโศกก็คงไม่สามารถทำได้อารมณ์และความอ่อนไหวอารมณ์ของแต่ละคนคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชิงสุยที่เคยใช้ชีวิตมาในโลกสองแบบเขารู้สึกเมินเฉยต่อหลายสิ่งแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีหลายสิ่งที่เขาใส่ใจ และสิ่งที่เขาได้เรียนรู้คือความรักและความใส่ใจนั้นเป็นอย่างไรความคิดเหล่านั้นผุดขึ้นมาในใจเขาอีกครั้งชิงซุยเพ่งสมาธิทั้งหมดไปที่เครื่องรางวายุคลั่งและเริ่มวาดลวดลายอย่างใจเย็นภาพบนเครื่องรางวายุคลั่งแสดงถึงสัตว์อสูรในตำนานจำพวกวายุมีสัตว์อสูรตัวสีขาวเล็กๆตัวหนึ่งซึ่งเติบโตด้วยเงินมีเขาบนหัวทั้งตัวถูกปกคลุมด้วยขนสัตว์ขาวราวหิมะแต่มันไม่มีปีกที่จะบินเหนือขึ้นไปบนสวรรค์ชั้น9ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษของสัตว์อสูรจำพวกวายุชิงซุยเริ่มวาดจากหัวและสิ้นสุดที่ขาและหางชิงซุยไม่อยากฝืนวาดภาพให้เสร็จถ้าหากอารมณ์ร่วมของเขาหายไปเพราะการวาดไม่เหมือนกับการทาสีที่แต่การวาดต้องใช้เวลาและอารมณ์ปล่อยให้เทพชี้นำปลายผู้กันแล้วถ่ายทอดพลังเทวะลงในเครื่องรางชิงซุยโยนเครื่องรางวายุคลั่งที่ใช้การไม่ได้ทิ้งนี่เป็นครั้งแรกที่ชิงซุยใช้ผู้กันอสูรขนพังพรธรรมดาแต่มีคุณภาพใช้ได้เขาหยุดวาดกลางคันเมื่อดูที่เครื่องรางพบว่าเขาวาดเสร็จไปแล้ว 90% นี่เป็นผลลัพธ์อันมหัศจรรย์ของผู้กันอสูรทองคำและหมึกศิลาจันทราชิงซุยตื่นเต้นที่รู้เขาสามารถเพิ่มระดับของเครื่องรางสวรรค์ได้อีกขั้นแต่เขาไม่แน่ใจว่าจะสามารถวาดได้สำเร็จไหมแต่จากสถานการณ์ตอนนี้อัตราความสำเร็จของการวาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากผ่านไป3 วันแล้วโดยที่เขาไม่รู้ตัวชิงซุยทานอาหารและพักช่วงครู่หนึ่งเขาใช้เวลาที่ผ่านมาเกือบทั้งหมดในการวาดเครื่องรางวายุคลั่งเหลือแค่ส่วนหาง1 เส้นที่เขายังวาดไม่สำเร็จมีคนกล่าวว่าการวาดจุดเริ่มต้นนั้นเป็นเรื่องยากแต่การวาดจุดสุดท้ายนั้นยากกว่าซึ่งชิงซุยได้ล้มเหลวมาแล้วกว่า100 ครั้งเส้นสุดท้ายของการวาดดวงกลมของเครื่องรางสวรรค์ต้องใช้จิตแห่งปราณอย่างมหาศาลสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกว่าการวาดเครื่องรางนั้นคล้ายคลึงกับการวาดก่อนหน้านี้แต่เขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกันตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าล้มเหลวชิงซุยหยุดและตรวจดูหางของอสูรวายุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตอนนี้มีลักษณะเหมือนหางของแมวในโลกเดิมของเขาหรืออาจจะเหมือนกับหางพยัคฆ์อสูรตัวเล็กในภาพวาดกำลังลอยตัวราวกับกำลังย่ำอยู่บนเมฆหางของเหยียดออกเหมือนหลาวหรือว่าค่าใส่กำลังมากเกินไปชิงซุยพยายามหาต้นเหตุของความล้มเหลวครั้งนี้เขาโคจรพลังธรรมชาติใส่ลงไปในหมัดไทเก๊กเพื่อวาดเส้นสุดท้ายของเครื่องรางและเริ่มวาดอย่างช้าๆความเร็วของการวาดลดลงแต่มีพลังมากขึ้นท่วงท่าของชิงซุยช่างสง่างามใครที่ได้เห็นคงรู้สึกประหลาดใจเขาดูเหมือนคนที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตและปรากฏตัวขึ้นในอีกโลกชิงซุยค่อยถอนผู้กันออกมาเมื่อเครื่องรางวายุคลั่งกำลังเปล่งแสงสีเขียวสำเร็จแล้วเขาไม่ได้ตื่นเต้นสักเท่าไรนักเพราะความสำเร็จยังไม่เพียงพอสำหรับชิงซุยหรือไม่ก็ชิงซุยรู้ก่อนแล้วว่าผลจะเป็นแบบนี้เขาวางผู้กันอสูรทองคำและหยิบเครื่องรางวายุคลั่งขึ้นมาตบลงบนตัวของเขาจู่ๆเขาก็ยิ้มออกมาเขาได้รับพลังความเร็วเพิ่มขึ้นกว่า 30% ชิงซุยรู้แล้วว่าไม่มีอะไรเทียบกับเครื่องรางสวรรค์ได้โดยเฉพาะเครื่องรางที่วาดด้วยผู้กันอสูรทองคำที่มีอยู่ในบันทึกเครื่องรางสวรรค์ของบันทึกบรรพการเครื่องรางแห่งสวรรค์อาจพูดได้ว่าระดับของเครื่องรางสวรรค์ไม่ใช่สิ่งสำคัญของต่อไปที่เขาใส่ใจตอนนี้คือผลของมันว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของเขาได้เท่าใดหรือลดความแข็งแกร่งของศัตรูได้มากเท่าใดหลังจากพักครู่หนึ่งชิงซุยเริ่มวาดเครื่องรางวายุคลั่งต่อเขาไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าผู้กันอสูรทองคำและหมึกศิลาจันทราว่ามีพลังอำนาจมากรวมถึงหนังของราชันราชสีห์สิงห์ด้วยเขารู้ว่าความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่า 30%ซึ่งคงเป็นผลจากหนังและเลือดของราชันราชสีห์สิงห์และนี่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และอำนาจแห่งเครื่องรางสวรรค์ถ้าเขาใช้หนังและเลือดสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งระดับพลังปราณนักบุญพิโรธ ชิงซุยมั่นใจว่าผลที่จะได้รับนั้นสามารถไต่ไปถึง 40% ช่างเป็นเครื่องรางสวรรค์ที่ทรงอำนาจชิงซุยไม่เคยย่อท้อแม้เขาจะล้มเหลวในการวาดเครื่องรางวายุคลั่งเกือบ100 ครั้งซึ่งแต่ละชิ้นมีประสิทธิภาพอยู่นานประมาณ30นาที1วันผ่านไปชิงสุยจัดวางผู้กันและเริ่มฝึกเคล็ดเสริมกายาบรรพการที่ทำให้มีพลังมากยิ่งขึ้นก่อนจะฝึกหมัดไทเก๊กด้วยเวลาผ่านไปเร็วเสมอใกล้ถึงเวลาที่ชิงซุยต้องออกจากดินแดนหยกยุพราชอมตะและเขาสามารถกลับมาได้อีกครั้งตอนเที่ยงคืนชิงซุยรู้ดีว่าสถานการณ์ข้างนอกกำลังดำเนินไปอย่างไรสถานการณ์รอบตัวเขาชิงซุยสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวของพยัคฆ์เนตรทองคำชิงซุยไม่มีเวลาคิดมากนักเขารีบใส่เกราะและทุกอย่างที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของเขามิฉะนั้นเขาอาจไม่ปลอดภัยหากออกจากดินแดนหยกยุพราชอมตะเมื่อออกจากดินแดนหยกยุพราชอมตะชิงซุยพบว่ามีสัตว์อสูรบินได้กว่า30ตัวบนท้องฟ้าทั้งอินทรีเหยี่ยวหรือแม้แต่นกขนาดใหญ่แต่ไม่มีสัตว์อสูรตัวใดระดับสูงกว่าระดับสัตว์อสูรแม้ว่าจะเป็นนกก็ตามพวกมันล้วนโหดร้ายทารุณชิงซุยเห็นพยัคฆ์สวรรค์รัชตะในหมู่พวกมันด้วยบุรุษวัย40ยืนอยู่บนพยัคฆ์สวรรค์รัชตะด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเขาดูห้าวหาญด้วยเคราสีเทาพี่ชายอาวุโสของนายหญิงแห่งคฤหาสน์เมคาชิงซุยไม่อาจลืมชายคนนี้ได้การที่เขาไปเยี่ยมเยียนนายหญิงแห่งคฤหาสน์เมคาครั้งนั้นเขาสร้างความไม่พอใจให้ชายคนนี้ไว้แต่ที่เขาทำเช่นนั้นก็เพราะชายคนซึ่งมีอิทธิพลผู้นี้แต่ชิงซุยอย่างไรก็ตามชิงซุยไม่อาจกล่าวโทษเขาได้เพราะเขาเพียงต้องการช่วยเหลือสาวกนิกายของเขาเท่านั้นเขาจึงได้แค่ต้องกล่าวโทษตัวเองเท่านั้นความเกลียดชังของชิงซุยพุ่งพล่านขึ้นทุกครั้งที่เขาเห็นชายคนนี้จนทนต่อไม่ไหวเพราะชิงซุยเคยเกรงกลัวตระกูลเป็นเวลาเกือบ20ปีซึ่งปรมาจารย์ลำดับ2แห่งตระกูลเสี่ยวคือหนึ่งในเหตุผลหลักชิงซุยเกลียดเขามากยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นพี่ชายอาวุโสของนายหญิงแห่งคฤหาสน์เมคาเขาจำได้ถึงสายตาของชายคนนี้ตอนที่เขาคุยกับนายหญิงแห่งคฤหาสน์เมคาชิงซุยรู้ว่าทั้งสองไม่ค่อยเป็นมิตรกันเท่าไหร่บางครั้งทั้งสองยังโต้เถียงกันอีกด้วยชิงซุยสงสัยเหลือเกินว่าทั้งคู่เข้าร่วมอยู่กับนิกายใดในตอนนี้ชิงซุยปล่อยจิตสังหารออกมาเมื่อเห็นเขาโดยไม่ต้องพูดอะไรชิงซุยก็รู้ดีว่าชายผู้นี้มาเพื่อสังหารชิงซุยขณะนั้นเองชิงซุยเห็นพยัคฆ์มหึมาบนพื้นดินมันดูน่าหลงไหลเมื่อมองจากที่ใกล้ๆและยังดูน่าเกรงขามกว่าพยัคฆ์สวรรค์รัชตะที่อยู่บนท้องฟ้าเสียอีกแม้ว่าพยัคฆ์มีปีกเป็นสำนวนที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ที่มากเป็น2 เท่าแต่ชิงซุยคิดว่าพยัคฆ์เนตรทองคำที่อยู่พื้นดินนั้นดูทรงพลังยิ่งกว่าถ้าหากมันมีปีกมันคงได้รับขนานนามว่าพยัคฆ์มีปีกที่แท้จริงและคนที่กำลังขี่หลังพยัคฆ์เนตรทองคำก็คือกงฉีแห่งนิกายสัตว์อสูรไม่ใครรู้ตัวเลยว่ามีชายผมขาวอยู่ใกล้ตัวพวกเขาที่กำลังกลมกลืนตัวเองเข้ากับหินเพื่อสังเกตสถานการณ์รอบๆชิงซุยคิดว่าสถานการณ์ในตอนนี้เป็นปัญหาหนักและเขาคิดว่าทางออกเดียวคือการหนีขึ้นไปบนอากาศเพราะฝีเท้าของโคชสารวิเชียรไพบูลย์นั้นเชื่องช้าจึงอาจเป็นปัญหาเขารู้สึกสงสัยว่าเมื่อไรที่โคชสารวิเชียรไพบูลย์ของเขาจะมีขนาดและความแข็งแกร่งเช่นเดียวกับโคชสารวิเชียรไพบูลย์ที่พรรณนาไว้ด้วยทะเลแห่งปัญญาเพราะโคชสารวิเชียรไพบูลย์ที่ยืนอยู่ตรงคนที่กำลังยืนต่อหน้าเขาไม่ได้ใกล้เคียงกับที่กล่าวไว้เขาเรียกวิหกเพลิงหลังจากครุ่นคิดอยู่นานชิงซุยไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรหากพามันออกมาจากการออกมาจากดินแดนหยกยุพราชอมตะชิงซุยใส่ชุดเกราะเต็มยศโดยเขายืนบนวิหกเพลิงและหยิบเครื่องรางวายุคลั่งออกมา2 ชิ้นตบใส่แผ่นหนึ่งให้ตัวเองและอีกแผ่นให้เขาวิหกเพลิงร้องด้วยท่าทางดีอกดีใจ ชิงสุยมองโล่ทองอินทนิลศักดิ์สิทธิ์ในมือเขารู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นเราจะรอดไปจากที่นี่ได้หรือไม่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าลุยชิงสู่สื่อสารวิหกเพลิงผ่านทางจิตโดยเขาสั่งให้วิหกเพลิงโจมตีในทิศทางที่มีพยัคฆ์สวรรค์รัชตะพลังธรรมชาติปราณวชิระปราณกระทิงพลั่งฝ่ามือสังหารเทวอัศนีโลหิตคลั่งกระบี่ดารายุคาตเครื่องรางแห่งพระเจ้าเครื่องรางโล่ศักดิ์สิทธิ์ชุดเกราะสัตดาราชิงสุยขึ้นขี่หลังวิหกเพลิงที่กำลังทะยานสู่อากาศราวกับเมฆสีเพลิงนอกจากวิหกเพลิงจะเป็นสัตว์อสูรอาณาจักรพลังปราณเทวกษัตริย์ระดับ5มันก็ยังเป็นสัตว์อสูรวิวัฒนาการที่มีความสามารถพิเศษคือมีความเร็วที่โดดเด่นเป็นพิเศษรอยทางสีแดงปรากฏขึ้นเมื่อวิหกบินพุ่งตรงไปยังพยัคฆ์สวรรค์ทักษะปราการจู่โจมชิงสุยเริ่มการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดราวกับเขาท้าทายกับสวรรค์อย่างไม่ลังเลใจความพิเศษของทักษะประการจู่โจมเป็นสิ่งที่น่ากลัวชิงสุยมาแล้วรีบหยุดเขาไว้เร็วอย่าให้เขาจู่โจมเพลิงหลวนใช้ยาพิษไอเด็กสารเลวช่างรนหาที่ตายจริงชายที่กำลังขี่หลังพยัคฆ์สวรรค์รัชตะทุ่มกระบี่ของเขาไปยังชิงสุยที่กำลังพุ่งขึ้นมาจากอยู่ข้างล่างภาพของกระบี่อันมหึมาปรากฏขึ้นแต่สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเห็นกรอกของชิงสุยที่ใกล้เข้ามาซึ่งกำลังส่องแสงทองอินทนิลถึงแม้ว่าตอนนี้เขาต้องการที่จะถอยหลังกลับแต่ก็สายไปแล้วพยัคฆ์สวรรค์รัชตะพยายามที่หนีโล่ที่หน้าเกรงขามของชิงสุยอย่างสุดกำลังแต่มันก็ไม่มีเวลามากพอเคล็ดคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่การป้องกันของชุดเกราะสัตดาราและเคล็ดคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์ชิงสุยได้ฝ่าผ่านม่านพลังกระบี่โดยที่พลังของชิงสุยไม่ลดลงเลยชิงสุยปล่อยพลังใส่พยัคฆ์สวรรค์รัชตะอย่างสุดกำลังเสียงร้องโหยหวนดังออกมาจากพยัคฆ์สวรรค์รัชตะมันกระโจนพรวดลงไปบนพื้นดินราวกับลูกศรความแข็งแกร่ง5อาณาจักรกับอีกครึ่งของอีกอาณาจักรทำให้ทักษะปราการจู่โจมมีอำนาจโดยแท้จริงต้องขอบคุณลักษณะพิเศษของทักษะประการจู่โจมที่ไม่ทำให้เกิดการดีดตัวไปข้างหลังชิงสุยไม่ได้ตกลงบนพื้นเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นชิงสุยมองฝนโลหิตที่ร่วงมาจากฟ้าและสั่งให้วิหกเพลิงกระโจนใส่พยัคฆ์สวรรค์รัชตะที่อยู่สูงขึ้นไปอีกจับเขาไม่มีทางที่วิหกเพลิงว่องไวได้ขนาดนี้อีกไม่นานผู้พิทักษ์หลินคงถูกจัดการเราจะอธิบายเรื่องนี้ต่อบรรพบุรุษอย่างไรเล่าผู้อาวุโสคนหนึ่งถามอย่างกระวนกระวายฆ่าไอเด็กสารเลวคนนี้ก่อนมิฉะนั้นพวกเราจะแก้ต่างได้ยากคำพูดของผู้อาวุโสอีกคนที่สวมชุดของหอคอยกระบี่พูดในขณะที่กำลังไล่ตามชิงสุยด้วยเหยี่ยวยักษ์หลังดำแห่งท้องนภาของเขาเสียงร้องคร่ำครวญของวิหกเพลิงดังก้องมันจับพยัคฆ์สวรรค์รัชตะไว้แน่นมันพยายามดิ้นเพื่อบินหนีพร้อมอาการบาดเจ็บสาหัสที่เกิดจากโล่ทองอินทนิลศักดิ์สิทธิ์การโจมตีเมื่อครู่นับเป็นครั้งที่กล้าหาญที่สุดของเขาทักษะปราการจู่โจมลินอี้เฉินหน้าซีดเขาอยู่บนตำแหน่งที่สูงมากและได้รับบาดเจ็บภายในจากการโจมตีเมื่อครู่พยัคฆ์สวรรค์รัชตะกำลังอ่อนแรงถ้าหากเขาไม่ได้ป้อนโอสถการหวนคืนให้มันกินป่านนี้มันคงตายไปแล้วเพราะอวัยวะภายใน5ชิ้นและอวัยวะภายนอก6ชิ้นได้แตกละเอียดจากการโจมตีเมื่อครู่7นาทีครึ่งโอสถการหวนคืนจะทำให้พยัคฆ์สวรรค์รัชตะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีก7นาทีครึ่งชิงสุยกำลังพุ่งตรงมาทางเขาและพยัคฆ์สวรรค์รัชตะอาจโดนกำจัดทว่าท่าทีของผู้พิทักษ์แห่งหอคอยกระบี่กลับไม่กระวนกระวายแต่สงบและใจเย็นโอกาสรอดเพียงหนึ่งเดียวที่เหลือคือเขาต้องชิงวิหกเพลิงมาจากชิงสุยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ